จริงๆกระแสวอลเลย์บอลเราเนี่ยตอนหลังก็มาแต่ปรากฏว่าทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครไปสนับสนุนระดับเยาวชนเราก็คิดว่าทางยูโรเคกเราเนี่ยถ้าเข้าไปสนับสนุนเนี่ยก็จะทำให้เยาวชนเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ได้เสริมสร้างพลานามัยสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็เปิดโอกาสที่จะสร้างเด็กเยาวชนขึ้นมาเนี่ยให้พัฒนาเพื่อขึ้นเป็นอนาคตสำหรับทีมชาติต่อไปเราก็เลยมองเห็นจุดนี้ว่าเอ้ยเราน่าจะเข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมวอลเลย์เพื่อจะได้การพัฒนาเด็กเนี่ยให้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าง่ายบ้านเราเด็กเนี่ยใช้เวลาว่างเนี่ยไปในทางที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือสื่อสารเยอะเกินไปเราก็อยากให้เอาเวลาของว่างของเด็กเนี่ยมาสู่กิจกรรมทางการกีฬานะฮะช่วยกันพัฒนาส่งเสริมเด็กให้มีเรื่องตรงนี้มากขึ้นนะนี่คือวัตถุประสงค์หลักที่ทางยูโรเคกเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมตัวนี้ครับต้องบอกเลยเป็นสมาคมที่เฟรนลี่มากๆนะฮะเป็นกันเองแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างดีนะซึ่งเราเองก็บอกว่าเฮ้ยในปีที่3เราคุยกับทีมงานว่าเราคงต้องเพิ่มงบประมาณเข้าไปนะฮะแล้วก็คงต้องวางแผนกับสมาคมนะฮะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาปีที่2เนี่ยมีทีมต่างๆซึ่งพลาดโอกาสที่ได้เข้ามาร่วมเล่นเราจะจัดทัวร์นาเมนต์นี้อย่างไรนะฮะเพื่อให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้ส่งทีมมามากขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็มีการหารือไประดับหนึ่งนะซึ่งในปี2015เนี่ยเราก็น่าจะเปิดให้ได้ยิ่งใหญ่มากขึ้นแล้วก็คงมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆเนี่ยเพื่อเปิดให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนร่วมและเราจะได้ช่วยกันพัฒนาเนี่ยให้เด็กของเราเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่ระดับทีมชาติได้หรือไปแข่งระดับเวิร์คคลาสได้นะนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังกับทางสมาคมแต่ก็ต้องบอกว่าสมาคมเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะฮะทำงานสมาคมแล้วสบายใจเป็นกันเองต้องบอกว่าเยี่ยมจริงๆสมาคม